ใช่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านฮะพอดีขับรถขึ้นมาสำรวจพื้นที่บนเขานะก็เจอกับสิ่งปลูกสร้างแบบดูแปลกตาเพื่อนๆ เขาน่าจะสร้างเป็นจุดชมวิวอ่ะศาลานี้ก็ดูสวยงามดีนะครับแล้วก็น่าจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งเหมือนจะก่อสร้างเป็นบาร์เป็นศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งแน่นอนเลยพอดูจากรูปทรงการสร้างแล้วก็ดูแปลกตาดีแล้วก็สวยดูเป็นสัดส่วนท่ามกลางธรรมชาติเพื่อนๆเพราะว่าต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยยังหนาแน่นแต่ว่าทุกอย่างก็ชะงักไปหมดแล้วเพื่อนๆไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับก็เลยพาเพื่อนๆแวะดูสักนิดนึงนะครับเป็นการเปิดโลกทัศน์โอ้โหอลังการเหมือนกันนะต้นไม้นี้ขึ้นบนหินซ้อนกันสวยงามมากมันจะมีพื้นที่เชื่อมต่อไปทางด้านล่างนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตรงด้านล่างตรงนั้นน่าจะมีคนอยู่อาจจะมีคนมาอาศัยอยู่โอ้โหกว้างกันนะเนี่ยเป็นพื้นที่เหมือนโซนเก็บของน่าจะเป็นของนักธุรกิจของคนในเกาะนี่แหละเพื่อนๆแต่ว่าด้วยพิษเศรษฐกิจด้วยการชะลอตัวของการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยผมคิดว่าทุกอย่างก็หยุดชะงักซ่อมแซมหรือว่าจะมาปรับปรุงแก้ไขก็หยุดชะงักไปก่อนแต่สถานที่นี่ดูมีมนต์ขลังมากเอาตามตรงดูลึกลับอ่ะแล้วถ้าเป็นในช่วงตอนกลางคืนด้วยเนี่ยจะขนาดไหนถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะลองแว๊บๆเข้ามาช่วงกลางคืนด้วยอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวเราไปดูข้างบนดีกว่าเห็นมีร่องรอยของชาวอาร์ตมาละเลงกันอีกแล้วก็จะมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับ
ข้างบนนี้วิวอาจจะสวยก็ได้ตรงนี้เหมือนเป็นเวทีอ่ะเป็นเวทีใหญ่ๆมีนักร้องนักแสดงแสดงตรงจุดนี้แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยรายล้อมตรงบริเวณนี้เมื่อในอดีตก็เป็นได้เพื่อนๆผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเคยเปิดมาแล้วขออนุญาตนะครับดูลึกลับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแค่อารยธรรมบาร์พื้นที่บาร์ใหญ่ไม่ทราบว่าจะดื่มเครื่องดื่มอะไรดีครับ What you like some drink? ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดแอปนี้ดูเล่นสนุกสนุกนะมันอาจจะจับความเคลื่อนไหวให้เราได้เห็นอะไรบางอย่างก็เป็นได้เงียบชีผมพาเพื่อนๆลงมาดูด้านล่างมันดูลึกลับดีอ่ะตกใจตุ๊กแกวิ่งออกมาเพื่อนๆตุ๊กแกก็ตกใจเราก็ตกใจตุ๊กแกโอ้โหตะปูตัวใหญ่มาก
คียงขาวเต็มเลยเพื่อนนี่คียงขาวนั่นเลยเนี่ยคียงขาวแต่ว่าตรงนี้กลายเป็นที่อยู่ของข้างขาวไปแล้วได้ยินเสียงเครื่องร้องนิดนึงตรงนี้ก็เป็นบาร์อีกจุดหนึ่งนะครับผมขอสั่งนมกาแฟสักแก้วหนึ่งนะครับcan I have the drink the coffee milk นี่คุณมาเที่ยวถึงสถานบันเทิงใหญ่ขนาดนี้นี่คุณสั่งกาแฟนมเนี่ยนะ ก็ผมกินได้แต่กินเป็นแต่กาแฟกับนม2อย่างครับเดี๋ยวผมจะลองเดินอ้อมลงไปด้านล่างขึ้นไปทางด้านบนตรงที่ผมจอดรถไว้นะเพื่อนๆนะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ไหนอีกก็เรามาว่ากันในคลิปถัดไปเลยนะมันสวยงามนะถ้าทำให้แบบดีอ่ะผมคิดว่านะหินแบบมันใหญ่โตอลังการมากมันทำเป็นห้องช่องเล็กช่องน้อยน่าท่องเที่ยวนั่งตรงนั้นก็มีพื้นที่เยอะเลยตรงนี้เคยเปิดเป็นอะไรผมไม่ทราบนะเพื่อนๆต้องขออภัยด้วยครับเพื่อนถ้าใครชอบคลิปที่พามาสำรวจแบบนี้ก็เช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนเครื่องอันนี้มันก็ใช้งานได้นะเนี่ยเวลามีคนอยู่ในกล้องอ่ะหรือว่ามีสิ่งเคลื่อนไหวที่มีลักษณะผมไม่รู้นะว่าเครื่องนี้มันทำงานในลักษณะจับเป็นคลื่นพลังงานหรือเปล่ามันจะเคลื่อนไหวเป็นสเกลลินตันขึ้นมาแบบนี้บางจุดพื้นที่ที่มันดูแปลกๆเพื่อนๆผมก็สามารถจับได้แต่ที่นี่ผมไม่เจออะไรเลยเราลองมาในช่วงกลางคืนกันดูอีกทีนึงเลือกเป็นวันที่ว่าเป็นวันพระวันโกนอะไรแบบนี้อาจจะจับสัญญาณอะไรได้บ้างก็เป็นได้นะเพื่อนๆฝนจะตกแล้วไม่เป็นไรเรามีศาลาถ้าฝนตกเราก็แอบตรงจุดนี้แหละมันร้องขึ้นมาอึดหนึ่งตรงจุดไหนอ่ะอ
อเคครับเดี๋ยวเราพบกันในคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ผมกัปตันสมุยต้องขอตัวลาไปก่อนก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวไปเจอสถานที่ไหนก็เดี๋ยวเก็บมาฝากอีกเพื่อนๆ